สุรยะเถระผู้เคยกลับเพศเป็นหญิงจนมีบุตรสองคนขณะที่พระศาสดาประทับอยู่ณพระเชตวันกรุงสาวัตถีทรงปรารภพระสุรยะเถระว่าลูกชายของสุรยะเศรษฐีในสุรยะนครวันหนึ่งได้นั่งเฉลียงกับเพื่อนออกไปแม่น้ำเพื่ออาบน้ำพร้อมด้วยบริวารจำนวนมากขณะนั้นพระมหากัจจายนะเถระเข้าไปในสุรยะนครเพื่อบิณฑบาตเนื่องด้วยผิวพรรณของพระเถระมีสีเหลืองเหมือนทองคำลูกชายของสุริยะเศรษฐีเห็นท่านแล้วคิดว่าสวยจริงๆพระเถระรูปนี้น่าจะมาเป็นภรรยาของเราหรือไม่ก็เห็นภรรยาของเรามีผิวพรรณเหมือนพระเถระรูปนี้ขณะที่คิดนั้นเพศชายของเขาก็หายไปเขาปรากฏเป็นเพศหญิงทันทีเขาเห็นตัวเองก็รู้สึกระอายลงจากเฉลียงหนีไปบริวารที่ตามเขาไปจำเขาไม่ได้สักคนนางจึงเดินทางมุ่งไปยังเมืองตักกศิลาฝ่ายเพื่อนไม่เห็นเขาช่วยกันตามค้นหาก็ไม่พบถามกันว่าเขาไปไหนบางพวกบอกว่าเข้าใจว่าเขาอาบน้ำแล้วกลับไปก่อนแน่พวกเขามาถึงเรือนเศรษฐีแล้วบิดามารดาไม่เห็นเขาให้ผู้คนค้นหาในที่ต่างๆก็ไม่พบจึงร้องไห้คร่ำครวญถึงบุตรด้วยความคิดว่าบุตรของตนหายสาบสูญตายไปแล้วจึงทำบุญถวายมัตตกภัตต์แก่พระสงฆ์นางเห็นเกวียนหมู่หนึ่งกำลังเดินทางไปเมืองตักกศิลานางจึงเดินตามไปข้างหลังพวกคนในหมู่เกวียนเห็นเธอแล้วกล่าวว่าหล่อนเดินตามเรามาทำอย่างไรจะได้รู้จักว่าเธอเป็นลูกสาวของใครนางกล่าวว่าพวกท่านขับเกวียนไปเถอะดิฉันจะเดินตามไปเองเมื่อนางเดินไปได้ระยะหนึ่งก็ปวดเมื่อยจึงถอดแหวนให้คนขับเกวียนขอนั่งไปภายในเกวียนคนขับเกวียนคิดกันว่าลูกชายเศรษฐีผู้เป็นนายของพวกเราในตักกศิลาก็ยังไม่มีภรรยาพวกเรานำไปให้เขาคงได้รับรางวัลตอบแทนมากมายเมื่อหมู่เกวียนเดินทางไปถึงตักกศิลานครแล้วพวกเขาเข้าไปหานายของตนเรียนว่านายครับแก้วคือหญิงพวกผมได้นำมาให้ท่านแล้วลูกชายเศรษฐีให้นางมาพบเขาเห็นนางมีวัยเหมาะสมกับตนและมีสวดทรงงดงามน่าพอใจจึงเกิดความรักและให้เธอเป็นภรรยาอยู่ในเรือนของตนเป็นความจริงผู้ชายกลับเพศเป็นหญิงและหญิงกลับเพศเป็นชายได้เพราะมีเหตุกลับเพศได้ดังนี้ผู้ชายประพฤติล่วงเกินภรรยาของชายอื่นตายแล้วไหม้ในนรกแสนปีเมื่อเกิดในมนุษย์กลับเพศเป็นหญิงร้อยอัตภาพพระอานนท์เถระผู้เป็นอริยะบุคคลมีบารมีบำเพ็ญมาแล้วตั้งแสนกับท่องเที่ยวในสังสารวัฏในอัตภาพหนึ่งเกิดเป็นลูกชายในตระกูลช่างทองได้ทำล่วงเกินภรรยาของชายอื่นไม่อยู่นรกแล้วเกิดเป็นหญิงบำเรอชาย14อัตภาพเป็นหมัน7อัตภาพส่วนผู้หญิงทั้งหลายคลายความไม่พอใจเป็นหญิงมีความปรารถนาเป็นชายทำบุญมีการให้ทานเป็นต้นด้วยตั้งจิตว่าบุญของข้าพเจ้าที่ได้นี้ขอจงเป็นไปเพื่อกลับได้อัตภาพเป็นชายเถิดตายแล้วย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายและผู้หญิงทั้งหลายเป็นภรรยาได้ปรนนิบัติดีต่อสามีของตนเหมือนเทวดาย่อมกลับได้อัตภาพเป็นชายส่วนลูกชายของสุริยะเศรษฐีได้ทำจิตให้เกิดในพระเถระด้วยความขนองจึงกลับได้ภาวะเป็นหญิงในอัตภาพนี้ทันทีนางได้อยู่ร่วมกับลูกชายเศรษฐีในตักกศิลานครได้ตั้งครรภ์มีบุตรชายอีก2คนและเคยมีบุตรมาก่อนในสุริยะนคร2คนรวมเป็น4คนเพื่อนของนางได้เดินทางจากสุริยะนครไปยังกรุงตักกศิลาด้วยเกวียน500เล่มเพื่อการค้าขายเมื่อคาราวานเกวียนเข้าไปในกรุงตักกศิลานางเปิดหน้าต่างอยู่บนปราสาทยืนดูถนนอยู่นางเห็นเพื่อนเก่าซึ่งนางจำได้แม่นยำจึงให้สาวใช้ไปเชิญเข้ามาในเรือนได้ทำการต้อนรับปฏิสันถารเป็นอย่างดีเพื่อนของนางกล่าวว่าแม่นางฉันไม่เคยรู้จักมักคุ้นกับแม่นางมาก่อนทำไมแม่นางจึงต้อนรับฉันเป็นอย่างดีแม่นางรู้จักฉันมาก่อนหรือนางจ้านายฉันรู้จักท่านเป็นชาวสุริยะนครไม่ใช่หรือถูกแล้วแม่นางนางได้ถามความสุขทุกข์ของบิดามารดาภรรยาและบุตรสองคน
ในโสริยะนครเพื่อนของนางบอกว่าเขาเหล่านั้นสบายดีแล้วนางถามถึงแม่แล้วถามนางว่าไม่นางรู้จักเขาเหล่านั้นหรือนางจ้ะนายฉันรู้จักเขาลูกชายคนหนึ่งของเขาไปไหนแล้วเพื่อนแม่นางอย่าพูดถึงเขาเลยวันหนึ่งฉันและลูกชายของเขาได้ไปอาบน้ำในระหว่างทางที่ไปยังแม่น้ำไม่ทราบว่าเขาหายไปไหนเที่ยวตามหาเขาทุกแห่งก็ไม่พบบิดามารดาของเขาร่ำให้คร่ำครวญได้ทำบุญเพื่อผู้สาบสูญตายไปแล้วนางฉันคือเขานั่นแหละนายเพื่อนแม่นางเอาอะไรมาพูดเพื่อนของฉันงามเหมือนลูกเทวดาและเขาเป็นชายด้วยนางเอาเถอะฉันนี่แหละคือเขานายเพื่อนของนางจึงถามนางว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรนางวันนั้นเธอเห็นพระมหากัจจายนะเถระพระคุณเจ้าไหมเพื่อนเห็นจ้ะนางฉันเห็นพระเถระแล้วคิดว่าพระรูปนี้สวยจริงๆน่าจะมาเป็นภรรยาของฉันหรือภรรยาของฉันมีผิวพรรณงามเหมือนพระเถระรูปนี้ขณะที่ฉันคิดอยู่นั้นเพศชายหายไปตัวฉันกลับเป็นเพศหญิงเมื่อเป็นอย่างนั้นฉันรู้สึกละอายไม่บอกใครจึงได้หนีมาอยู่ที่นี่เพื่อนตายจริงเพื่อนเอ๋ยทำไมไม่บอกเราแต่แรกเออนี่เธอไปขอโทษพระเถระท่านแล้วหรือยังนางยังเลยเธอรู้ข่าวว่าท่านอยู่ไหนเพื่อนท่านอยู่ในนครตักกศิลานี่แหละนางหากพระเถระท่านออกบิณฑบาตมาที่นี่ฉันจะถวายภัตตาหารแก่พระเถระของฉันเพื่อนดีละถ้าอย่างนั้นขอให้เธอจัดเตรียมภัตตาหารและเครื่องสักการะไว้พรุ่งนี้ฉันจะนิมนต์พระเถระมาที่นี่เพื่อนของนางเข้าไปหาพระเถระไหว้แล้วนั่งอยู่ที่หนึ่งเรียนว่าท่านขอรับพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านรับภัตตาหารของกระผมเถิดเศรษฐีบุตรท่านเป็นแขกมาจากสุริยะนครไม่ใช่หรือถูกแล้วขอรับท่านอย่าถามผมว่าเป็นแขกเลยพรุ่งนี้ขอนิมนต์ท่านรับภัตตาหารของกระผมเถิดพระเถระรับนิมนต์แล้ววันรุ่งขึ้นพระเถระไปที่ประตูเรือนของนางแล้วเศรษฐีบุตรนิมนต์พระเถระเข้าไปนั่งในเรือนเลี้ยงภัตตาหารและถวายเครื่องสักการะแล้วพาหญิงนั้นไปหมอบใกล้เท้าพระเถระเรียนว่าท่านขอรับขอท่านโปรดได้ยกโทษแก่หญิงผู้เป็นเพื่อนของกระผมด้วยเถิดพระเถระอะไรกันนี่ข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อก่อนนี้หญิงคนนี้เป็นเพื่อนรักของกระผมพบท่านแล้วใจคิดอย่างนั้นอย่างนั้นเพศชายของเขาหายไปแล้วกลับเพศเป็นหญิงขอท่านโปรดได้ยกโทษเถิดท่านผู้เจริญถ้าเป็นอย่างนั้นเธอจงลุกขึ้นฉันยกโทษแก่เธอพอพระเถระเอ่ยปากว่าฉันยกโทษให้เท่านั้นเพศหญิงของเธอก็หายไปนางได้ปรากฏเป็นเพศชายแล้วเมื่อนางกลับเพศเป็นชายเศรษฐีบุตรผู้เป็นสามีได้กล่าวว่าเพื่อนผู้ร่วมทุกข์เด็กชาย2คนคนนี้เป็นบุตรของเราพวกเขาคลอดจากท้องของเธอแล้วอาศัยฉันเกิดเราทั้งสองจะอยู่ด้วยกันต่อไปในที่นี้แหละเธออย่าได้คิดมากไปเลยโสริยะเศรษฐีบุตรพูดว่าเพื่อนผู้ร่วมทุกข์ฉันเป็นคนแปลกคือเดิมเป็นชายแล้วกลายเป็นหญิงและกลับมาเป็นชายอีกในอัตภาพเดียวเท่านั้นครั้งก่อนบุตร2คนอาศัยฉันเกิดเดี๋ยวนี้ฉันคลอดบุตร2คนจากท้องของฉันเธออย่าสำคัญว่าฉันเป็นคนแปลกในอัตภาพเดียวจะอยู่ครองเรือนต่อไปอีกฉันจะบวชในสำนักพระพุทธเจ้าเธอจงรับเด็ก2คนนี้ไว้เลี้ยงดูให้ดีต่อไปเถิดแล้วเขาจูบบุตรทั้งสองมือลูบหลังมอบให้แก่บิดาแล้วออกไปบวชในสำนักพระเถระเมื่ออุปสมบทแล้วพระเถระพาเที่ยวจาริกไปถึงเมืองสาวัตถีชื่อของท่านปรากฏว่าพระโสริยะเถระประชาชนรู้เรื่องท่านแล้วพากันแตกตื่นเข้าไปถามท่านว่าได้ยินข่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือพระคุณเจ้าพระโสริยะเถระเป็นความจริงผู้มีอายุประชาชนท่านผู้เจริญเรื่องอย่างนี้ก็มีด้วยหรือท่านคลอดบุตรออกมา2คนและมีมาก่อน2คนทั้ง4คนนี้ท่านมีความรักฝ่ายไหนมากกว่าพระสุริยะบุตรที่คลอดออกจากท้อง2คนผู้มีอายุเมื่อมีประชาชนเข้ามาถามเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นบ่อยๆและท่านจะต้องตอบบ่อยๆว่ารักบุตร2คนที่คลอดจากท้องนั่นแหละทำให้พระสุริยะเกิดความรำคาญท่านจึงปลีกตัวออกจากหมู่ยืนนั่งอยู่คนเดียวในที่สงัด
ปรารภความเพียรและเริ่มตั้งความสิ้นไปเสื่อมไปในตนไม่นานนักท่านก็บรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายต่อมามีผู้ถามท่านถึงความรักที่มีต่อบุตรท่านตอบว่าไม่มีความรักบุตรฝ่ายไหนแล้วภิกษุทั้งหลายกราบทูลพระศาสดาภิกษุรูปนี้พูดไม่จริงเมื่อวันก่อนบอกว่ารักบุตรสองคนที่อยู่ในท้องมากกว่าเดี๋ยวนี้บอกว่าไม่มีความรักบุตรคนไหนแล้วย่อมพยากรณ์พระอรหัตผลพระเจ้าข้าพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราพยากรณ์พระอรหัตผลหามิได้ตั้งแต่บุตรของเราเห็นมรรคทัศนะด้วยจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วความรักในบุตรคนไหนก็ไม่เกิดขึ้นแล้วจิตเท่านั้นที่อยู่ภายในของสัตว์ทั้งหลายย่อมให้สมบัติที่บิดามารดาให้ไม่ได้แล้วตรัสว่ามารดาบิดาหรือญาติไม่อาจทำเหตุนั้นให้ได้แต่จิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นได้